สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็เจอกับครูโบอีกเช่นเคยนะคะอยู่ในยูนิฟอร์ Amazing Animals นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนเนาะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะ Students Book Unit 4 Lesson 1 Exercise 1 Listen, Point and Repeat Cheetah OstrichBlue whale, hummingbird, way, strong, heavy, light. โอเคจบไปแล้วนะคะกับ8คำนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะ Which one is the biggest? Which one is the biggest?ตัวแรก blue whale ตัวที่สอง rhino ตัวที่สาม elephant เด็กๆคิดว่าสัตว์ตัวไหนคะที่ใหญ่ที่สุด blue whale ถูกไหมคะ blue whale is the biggest animal in the world นะคะก็คือวานสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ which one is the tallest ตัวแรก ostrich ตัวที่สอง bearตัวที่สาม giraffe giraffe นั่นเองนะคะ giraffe is the tallest animal in the world นะคะ giraffe เป็นสัตว์ที่สูงที่สุดในโลกนะคะต่อไป which one is the slowest เด็กๆคิดว่าสัตว์ตัวไหนที่เชื่องช้าที่สุดตัวแรกคืออะไรครับ snail snail ก็คือหอยทากนะคะตัวที่สอง sloth ตัวที่สาม turtle ตัวไหนเอ่ยตัวนี้นี่เอง sloth is the slowest animal in the world นะคะ sloth เนี่ยเป็นสัตว์ที่ช้าที่สุดในโลกนะคะทีนี้เด็กๆจำสัตว์เหล่านี้ได้หรือเปล่าเขาบอกว่า animal world records ก็คือเป็นสัตว์ที่โลกได้บันทึกไว้บันทึกไว้ว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูมาดูตัวแรกเขาบอกว่า cheetah is the fastest animal เสียงหายขอโทษนะคะพอดีเสียงมันสะดุดนะลูกแป๊บหนึ่งโอเค cheetah is the fastest animal cheetah เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดนะคะต่อไป blue whale is the biggest animalเป็นยังไงคะวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะอ๋อเมื่อกี้ไอ้เจ้าชีต้านะคะชีต้านะคะเป็นสัตว์ที่เขาบอกว่าอยู่ในทางแอฟริกานะคะเขาบอกว่ามันมีฟันที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มันก็จะกินสัตว์เป็นอาหารนะคะไอ้เจ้าตัวนี้นะคะก็คือวาฬสีน้ำเงินนะคะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเขาบอกว่ามันจะอาศัยอยู่ในมหาสมุทรนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะต่อไป hummingbird นะคะเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้ hummingbird is the lightest bird นะคะเป็นสัตว์ที่เป็นยังไงคะที่เบาที่สุดถูกไหมลูกต่อไป ostrich นะคะ is the biggest bird นะคะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลนกนะคะก็คือเป็นนกที่ตัวใหญ่ที่สุดนะคะเด็กๆคิดว่านกกระจอกเทศเนี่ยบินได้ไหมบินไม่ได้นะคะมันบินไม่ได้มันอยู่ในตระกูลนกก็จริงนะคะแต่มันไม่สามารถบินได้นะคะต่อไปจีราฟนะคะจีราฟ is the tallest animal จีราฟเป็นยังไงคะเป็นสัตว์ที่สูงที่สุดนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูงานกันนะคะงานทั้งหมดมี4ข้อด้วยกันนะคะคือ Who am I นะคะก็คือฉันคือใครนั่นเองคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องมีทั้งหมด4ข้อนะคะเด็กๆเขียนเรียงลงมาเลยนะคะ1 2 3 4นะคะอย่าเขียนเป็น1 3 2 4แบบนี้นะคะให้เขียนเรียงลงมาเลยนะคะข้อที่1เดี๋ยวครูจะอ่านนะคะครูจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆคิดตามแล้วก็คิดคำตอบไว้เลยนะคะหลังจากนั้นถ้า
จบวิดีโอนี้แล้วเด็กๆรู้คำตอบเรียบร้อยเด็กๆก็ลอกโจทย์แล้วก็เขียนคำตอบลงไปได้เลยนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า This animal live in Africa It has got big teeth มันเป็นยังไงคะมันมีฟันที่ใหญ่ It eats animals มันกินสัตว์ด้วยกันนะคะIt is the fastest animal in the world นะคะไม่รู้เป็นสัตว์ตัวไหนก็ไม่รู้นะคะครูได้อธิบายไปแล้วเนาะต่อไปข้อที่2 This animal is a bird มันคืออะไรคะ bird มันคือนก but it can't fly it can't fly can't แปลว่าไม่สามารถ fly แปลว่าบินแต่มันไม่สามารถบินได้นะคะIt has got long legs. มันมีขาที่ยาวนะคะ It run very fast. ก็คือมันเป็นยังไงคะมันวิ่งเร็วมากๆนะคะ It is the biggest bird in the world. ก็คือเป็นสัตว์ที่เป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองนะคะตัวอะไรนะครูว่าเด็กๆน่าจะรู้แล้วเนาะต่อไปข้อที่3This animal is very small. Very small. Small แปลว่าอะไรคะเล็กใช่ไหม Very ก็คือเล็กมากๆนะคะ It is the lightest bird in the world. นะคะอันนี้เด็กๆได้ยินครูพูดบ่อยมากเลยอันนี้น่าจะรู้นะคะต่อไปข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะ This animal is a mammoth. นะคะเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม It lives in the ocean นะคะก็คืออาศัยอยู่ในมหาสมุทรนะคะ It is the biggest animal in the world นะคะเด็กๆทราบไหมว่าคือสัตว์อะไรเด็กๆน่าจะรู้แล้วเนาะเด็กๆก็เขียนคำศัพท์สัตว์ตัวนั้นลงไปเลยนะคะเมื่อทำงานเสร็จแล้วเด็กๆส่งงานครูนะคะแจ้งชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้ครูทราบด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงส่วนใดนักเรียนสามารถทักมาสอบถามได้ที่ไลน์ส่วนตัวครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ see you again next time bye bye